เก่งมากเลยค่ะนี่น้องคริสต้าเล่นเปียโนมานานแค่ไหนแล้วครับคริสต้าเล่นพวกเพลงคลาสสิคตั้งแต่เด็กๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เพิ่งเริ่มฝึกคอร์ดค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการแต่งเพลงค่ะตอนเด็กๆน้องคริสต้าเป็นเด็กไงครับน้องคริสต้าพอบอกพี่ได้ไหมค่ะก็ตอนเด็กๆคริสต้าเป็นเด็กที่สอนยากมากเลยค่ะเพราะคริสต้าจะไม่ฟังคนอื่นเลยค่ะเพราะคริสต้าคิดว่าตอนนั้นคริสต้าคิดว่าตัวเองแบบรักตัวเองแบบ self love เยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้สนใจคนอื่นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นน้องคริสต้ามันส่งผลอะไรให้กับน้องคริสต้าไหมครับมันก็ทำให้คริสต้าแบบเป็นเด็กที่ control ตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วก็จะมี temper tantrum ค่ะถึงแบบคริสต้าลงไปนอนดิ้นอยู่บนพื้นค่ะแล้วก็กรีดร้องดังมากเลยค่ะหรอครับค่ะสามารถบอกได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนครับค่ะก็เมื่อไหร่ที่คริสต้ารู้สึกโกรธโมโหผิดหวังหรือเศร้ามากๆเลยค่ะคริสต้าก็จะมี temper tantrum ขึ้นมาเราสามารถคุมมันได้ไหมครับบางครั้งก็คุมได้ค่ะแต่บางครั้งถ้ามันแย่มากก็น่าจะคุมไม่ได้ค่ะตอนนั้นที่เกิดขึ้นคือนานแค่ไหนแล้วครับก็น่าจะ 3-4 ปีแล้วค่ะ 3-4 ปีแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเหรอครับทำไมอ่ะครับเพราะว่าคริสต้าเหมือนแบบคริสต้าก็โตขึ้นแล้วก็ไม่ค่อย temper tantrum เท่าไหร่เพราะว่าคริสต้ารู้จักการที่คุม temper tantrum นี้ยังไงค่ะด้วยการร้องเพลงค่ะด้วยการร้องเพลงใช่ค่ะทำไมถึงเป็นการร้องเพลงครับจริงๆสำหรับคนอื่นมันไม่ต้องเป็นการร้องเพลงก็ได้ค่ะมันเป็นแบบสิ่งที่เขาชอบอะค่ะสมมติว่าเขาชอบแบบวาดรูปเขาก็อาจจะวาดรูปแล้วก็ดีขึ้นค่ะแต่สำหรับคริสต้าก็ร้องเพลงเพราะว่าคริสต้าชอบร้องเพลงก็หมายความว่ามันมีวิธีแก้หลายวิธีแต่น้องคริสต้าเลือกวิธีการร้องเพลงใช่ค่ะนะครับน้องคริสต้าชอบเพลงแบบไหนครับคริสต้าชอบเพลงพวกแนวป๊อปแบบแนวมิวสิคอลค่ะเพลงประเภทไหนไหมที่แบบตัวเองชอบมากๆสักหนึ่งเพลงเนี่ยเพลงอะไรมีเพลง Don't Rain on My Parade Don't Rain on My Parade ค่ะร้องให้ฟังได้เปล่าค่ะ Don't tell me not to live just sit and putter Likes candy and the sun's a ball of butter Don't bring around a cloud to rain on my parade เพื่อเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเราจะพูดคุยกับคุณแม่ของน้องกันครับว่าการดังกล่าวมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้สารภาพเลยว่าตั้งแต่แบบเด็กๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุยพ่อว่ากลัวกับการอยู่คริสต้าสองคนเพราะว่าเวลาที่คริสต้าเนี่ยมีอาการขึ้นมาเนี่ยแฮนเดิลแทบไม่อยู่ค่ะ คือเขาจะมีเรื่องปัญหาtemper tantrum เยอะมากค่ะช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับเขาจะมีอาการแบบนี้มาตั้งแต่ประมาณสัก2ขวบเนี่ยเราเข้าใจว่าอ๋อน่าจะเป็น terrible two มีการโมโหร้องโวยวายอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติแต่ที่นี่ทำไมไม่หายมันเป็นยาวไปเรื่อยเปื่อยเลยอะค่ะคือเด็กทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เคยมีลูกเนี่ยเราไปเห็นตามห้างตามอะไรที่แบบลงไปชักดิ้นชักงอเพราะอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยภาวะของคริสต้าไม่ใช่แบบเด็กแบบอยากจะได้ของแต่ว่าภาวะกดดันของเขาเนี่ยมักจะเกิดจากตัวเองจากการเพรสเชอร์ตัวเองอย่างเด็กบางคนเนี่ยที่แบบว่าอยากจะให้พ่อแม่ซื้อของให้อันนั้นคือทริคของเขาที่แบบเดี๋ยวลงไปดิ้นเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะต้องยอมแต่นี่ของเขาเนี่ยเขาไม่เคยเป็นแบบว่าอยากได้อะไรแล้วลงไปชักดิ้นชักงอเพื่ออยากจะได้เขาไม่มีเรื่องพวกนี้ค่ะอ๋อแล้วคุณแม่เริ่มทราบได้ยังไงครับว่ามันเป็น temper tantrum คืออย่างนี้ค่ะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่มีบุตรยากมาตั้งแต่สมัยสาวนะคะก็คือแท้งมา3ท้องแล้วก็กว่าจะมีพี่ชายให้เขาเนี่ยนะคะก็คือก่อนกำหนดมา29สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ไปขอคุณหมอว่าอยากจะมีคริสต้าอยากจะมีคนหนึ่งซึ่งคุณหมอก็ดูแลทุกอย่างจนท่านบอกว่าอ่ะยอมให้เรามีได้แต่ในที่สุดแล้ว
ก็ยังก่อนกำหนดอีกนะคะทีนี้พอก่อนกำหนดมาเนี่ย เราก็พาลูกชายเพราะว่าลูกเนี่ยลูกชายเนี่ยเกิดเมื่อ29สัปดาห์เขาก็จะต้องไปหาคุณหมอพัฒนาการเพื่อจะดูความพัฒนาของเขาว่าของเขาเนี่ยมีพัฒนาการสมบูรณ์ไหมในขณะเดียวกันเราก็เอาคริสต้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็จะเห็นความเป็นไปของลูกเราอยู่ตลอดเวลาทั้งเคลลี่ทั้งคริสต้าอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีการทดสอบอยู่ตลอดเวลาว่าเขาตามอายุไหมพัฒนาการเขาตามอายุไหมแล้วก็มาโป๊ะแตกที่โรงพยาบาลพอดีคุณหมอก็เห็นแล้วก็เริ่มดูเริ่มสังเกตการแล้วก็บอกคุณแม่ว่าเนี่ยเขาเป็นtemper tantrum ทำให้เรารู้ว่านี่แหละเพราะว่าบอกตอนแรกก็บอกคุณหมอมาตั้งแต่แรกว่าคุณหมอมีอาการแบบนี้แต่ว่าในสุดคุณหมอเห็นเองคุณหมอก็อธิบายให้เราฟังว่าเป็นแบบนี้อ๋อแปลว่าก็จะไม่รู้เลยถ้าไม่ถึงมือคุณหมอแม่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราก็นึกไม่ออกแล้วก็เราเคยเห็นเด็กแบบนี้ตามห้างก็คิดว่าปกติขึ้นถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแค่คนละแบบอะไรเงี้ยค่ะเราก็ปรึกษาคุณหมอมาเรื่อยคุณหมอก็ให้คำแนะนำต่างๆนะคะแล้วคุณแม่รู้ได้ไงครับว่าการร้องเพลงเนี่ยสามารถช่วยคริสต้าได้ก็คือตอนแรกที่อย่างที่ทราบนะคะคือว่าคริสต้าเองเนี่ยเขาจะชอบการร้องเพลงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาฟังเพลงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนิ่งแล้วเขาจะอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบพยายามให้เขาเนี่ยฟังเพลงบ่อยๆจนมีสถานการณ์หนึ่งวันนั้นเนี่ยคือเขาไปแข่งว่ายน้ำคือเขาเป็นเด็กว่ายน้ำตั้งแต่เด็กนะคะไปแข่งว่ายน้ำค่ะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็เป็นตัวเต็งมาแล้วเขาแพ้คนที่เขาตั้งใจว่าจะชนะเนี่ยเพื่อจะได้เหรียญทองเนี่ยแค่ประมาณจุดศูนย์อะไรวิเท่านั้นเองนิดเดียวเขาแบบกลับมาขึ้นรถเนี่ยเขาแบบกรี๊ดเลยนะแล้วก็สักพักนึงเนี่ยเขาก็หันหน้าเขาบอกหันหน้าเขาบอกพอหลังจากหันหน้าเขาบอกเสร็จเนี่ยแม่ขับรถไปได้ยินเสียงเขาร้องเพลงได้ยินเสียงเขาค่อยๆร้องเพลงดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆแม่ไม่พูดอะไรเลยนะคะในรถเนี่ยเงียบเหลือแต่ตัวเขาที่กับเสียงเพลงเขาคือตอนนั้นน่ะมีคนอื่นในรถด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือมีพ่อมีแม่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีตัวเขานั่งเขาก็ร้องเพลงพอร้องเพลงไปสักพักนึงเขาเงียบไปพอหลังจากเงียบไปเนี่ยรถใกล้ๆจะถึงบ้านเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ปกติเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองหน้ากับพ่อว่ามันเวิร์กตอนนั้นรู้สึกดีใจไหมคุณแม่รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหยิบมาใช้แล้วครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เรานำเสนอว่าคริสต้าฟังเพลงไหมคริสต้าร้องเพลงไหมแม้ทั้งว่าคริสนำเสนอว่าเดี๋ยวหาครูมาสอนไหมจะร้องเพลงได้เพราะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเขาร้องเพลงได้เนี่ยเราก็ไม่นึกว่าวันไหนเนี่ยที่เขามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเขาจะหยิบมันมาใช้แล้วในที่สุดเขาก็ใช้มันเองแล้วเขาใช้มันด้วยตัวเขาเองใช่ค่ะซึ่งแบบว่าแบบหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่านี่น่ะคืออาวุธของเขาเขาพร้อมจะหยิบมันแล้วก็มาใช้กับตัวเขาเองได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้ขึ้นมาเรื่อยๆใช้บ่อยๆบ่อยๆเข้าจนกระทั่งทุกวันนี้คือนานๆจะเห็นเขาเป็นสักครั้งหนึ่งอ๋อทุกวันนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับนานๆครั้งหนึ่งค่ะเช่นสมมุติว่าแบบเขาเกิดผิดหวังกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีวินัยแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งเป้าด้วยตัวเขาเองก็คือทุกครั้งที่มันที่มีอะไรใช่ค่ะเขาจะหยิบมาใช้แต่ว่าพอนานๆถ้ามีอีกปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเขาจะเดินเข้าห้องบางทีแม่ก็อยากรู้เขาทำอะไรแม่ก็จะหูไปแนบก็จะได้เห็นว่าเขาร้องเพลงค่ะนอกจากร้องเพลงแล้วเนี่ยพี่ได้ยินว่าน้องคริสต้าแต่งเพลงเองด้วยใช่ค่ะเห็นบอกว่าเคยแต่งเพลงให้คนอื่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่งเพลงให้ใครเอ่ยแต่งเพลงให้คุณครูที่ไต้หวันค่ะคุณครูที่ไต้หวันด้วยแล้วทำไมถึงแต่งให้คุณครูครับเพราะว่าคุณครูคนนี้เขาแบบเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแบบสมมติเรากำลัง FaceTime call อยู่กับพวกเพื่อนๆนะคะเข
ขาจะแบบปิดกล้องเขาเป็นคนเดียวที่ปิดกล้องค่ะเพราะเขาชอบบอกตัวเองว่าแบบเออเขาไม่สวยแบบ I'm not pretty I'm too ugly อะไรแบบนั้นเราก็เลยแต่งเพลงให้คุณครูใช่ค่ะเนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรครับมันเกี่ยวกับแบบจริงๆต้องรู้ว่าแบบ you're beautiful แบบคุณสวยสวยค่ะแบบต้องมั่นใจในตัวเองใช่ค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าลองร้องให้พี่ฟังได้ไหมครับค่ะ you're beautiful every day when I see you I smile just promise me you'll never fade awayAnd I'll be there for you every hour of the day. Be with you through your darkest days. Just know that you're beautiful. Just know that you're loved. Just know that you're awesome. Just know that you're great.